ช่วงนี้เรามีโอกาสแล้วก็ทางเลือกในการลงทุนมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะคนที่มีความมั่งคั่งในระดับสูงหรือว่าไฮเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะก็คือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือว่าออฟชอร์กิโก้ค่ะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเรามีโอกาสความน่าสนใจในการลงทุนมาฝากกันแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่สนใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะนั่นก็คือ Offshore Gigo หรือว่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงหุ้นต่างประเทศโดยสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับ 15-20% ในระยะเวลา 3-6 เดือนแล้วค่ะหลักการทำงานและความน่าสนใจนั้นเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณพยนต์พงศาวรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายกลยุทธ์และแนะนำการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX ค่ะสวัสดีค่ะคุณพยนต์คะสวัสดีครับคุณแฟนค่ะวันนี้จะมาขอความรู้กันหน่อยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นในช่วงเวลานี้นะคะมองไปที่กิโก้อยากมาขอความรู้ก่อนเลยเบื้องต้นกิโก้คืออะไรคะครับกิโก้เนี่ยเป็นฟีเจอร์หนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนะครับคำว่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเนี่ยมันจะประกอบด้วยคำสำคัญสองคำนะครับคำแรกก็คือคำว่าหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เป็นแปลว่าตราสารที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือยิวเนี่ยในระยะเวลาที่สม่ำเสมอนะครับตามที่ตกลงไว้มีอายุมีเทอมจำกัดนะครับอันที่สองก็คืออนุพันธ์แฝงนะครับตัวนี้สำคัญสำหรับฟิโก้นะครับอนุพันธ์แฝงเนี่ยแปลว่าผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตัวนี้จะไม่ได้ฟิกซ์นะครับแต่ว่าจะขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิงที่เราเลือกนะครับสินทรัพย์อ้างอิงบางประเภทบางตัวเนี่ยจะสามารถทำให้หุ้นกู้ตัวนี้ได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่สินทรัพย์บางตัวเนี่ยหรือหุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้ได้ยิวที่น้อยลงนิดนึงหรือต่ำกว่าครับค่ะสินทรัพย์อ้างอิงนี่เป็นอะไรได้บ้างคะจริงๆเป็นได้หลากหลายนะครับแต่ทั้งตัวหุ้นนะครับในประเทศต่างประเทศเป็นดัชนีตลาดก็ทำได้นะครับแต่ว่าตัวหลักๆในตลาดที่เราทำกันหรือเห็นกันเนี่ยเราจะเห็นหุ้นกู้หรือกิโก้ที่อ้างอิงกับหุ้นไทยนะครับแล้วก็ระยะหลังเนี่ยความนิยมของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะงั้นต้องขอคำแนะนำแล้วล่ะค่ะในสภาวะตลาดแบบนี้หุ้นในประเทศหรือต่างประเทศที่จะใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่น่าสนใจกว่ากันคะเรามองว่าหุ้นต่างประเทศในช่วงนี้ที่น่าสนใจนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าตัวกิโก้เนี่ยเหมาะสำหรับสภาวะการลงทุนแบบไหนนะครับทำไมเราถึงเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแบบกิโก้แทนที่จะไปเลือกในหุ้นกู้ธรรมดาหรือเลือกลงทุนในหุ้นโดยตรงไปเลยนะครับบรรยากาศหรือภาวะการลงทุนที่เหมาะกับการลงทุนในกิโก้เนี่ยจะเป็นสภาวะการลงทุนที่เรามองว่าตลาดหุ้นไม่ได้ไปไหนนะครับหุ้นอ้างอิงหรือสินทรัพย์อ้างอิงที่เราเลือกเนี่ยอาจจะแกว่งตัวในลักษณะของการไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนในหุ้นโดยตรงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็แกว่งตัวไปเรื่อยๆนะครับอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะที่ตลาดหุ้นมันขึ้นมาสักระยะหนึ่งละขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วเรามองว่าอัพไซด์เริ่มจำกัดนะครับการลงทุนในหุ้นโดยตรงก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนในอนาคตมากนักนะครับในขณะที่หุ้นกู้ปกติหรือบอนด์หรือตราสารหนี้ปกติเนี่ยก็อาจจะมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าผลตอบแทนคาดหวังที่เราอยากได้นั้นหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงก็จะเป็น investment product กลางๆที่เราสามารถปิดแกปตรงนี้ในช่วงที่ตลาดหุ้นก็ดูไม่น่าสนใจแกว่งตัวเป็นไซด์เวย์อัพไซด์อาจจะมีไม่ได้เยอะนะครับกับนักลงทุนที่อยากหาผลตอบแทนในรูปของยิวที่สูงกว่าหุ้นกู้ปกตินะครับแต่ว่าก็สามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้บ้างทีนี้ถามว่ากิโก้ไทยที่อ้างอิงกับหุ้นไทยกับกิโก้ที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศตัวไหนที่น่าสนใจกว่ากันในภาวะปัจจุบันนะครับเรามองว่าของไทยเนี่ยเนื่องจากสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยมีการแกว่งตัวของราคาของหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าหุ้นต่างประเทศค่อนข้างเยอะมันเลยเป็นที่มาทำให้ผลตอบแทนของกิโก้หุ้นไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังต่ำกว่ากิโก้หุ้นต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างกิโก้หุ้นไทยที่เราเห็นอยู่ในตลาดช่วงนี้ยิวอาจจะอยู่ประมาณสัก 8-10% นะครับสำหรับหุ้น Blue Chip Big Cap ที่เราแนะนำการลงทุนกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศเนี่ยในหุ้นบางตัวเนี่ยสามารถปรับฟีเจอร์ให้ผลตอบแทน
ในรูปของยิวเนี่ยสูงในระดับถึง 15-20% ได้นะครับก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจตรงนี้ครับมาศึกษากันต่อนะคะรูปแบบของผลตอบแทนของกิโก้เป็นแบบไหนได้บ้างคะครับต้องเรียนว่ากิโก้เนี่ยมีรูปแบบของผลตอบแทนที่มันหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับระดับราคาหรือฟีเจอร์ต่างๆนะครับคำสำคัญของกิโก้เนี่ยจะประกอบด้วย2คำนะครับก็คือตัว knock in นะครับหรือว่า KI นะครับแล้วก็คำว่า knock out นะครับหรือว่า KO นะครับ knock in เนี่ยเป็นระดับราคาที่เราหมายถึงว่าถ้าสินทรัพย์อ้างอิงหรือราคาหุ้นเนี่ยปรับลงไปลดลงแตะระดับ knock in เนี่ยมันแปลว่านักทุนมีโอกาสที่จะได้รับหุ้นตอนสิ้นงวดนะครับหากราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาไประดับที่เรากำหนดไว้นะครับส่วนคำว่า knock out เนี่ยแปลว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีโอกาสที่นักทุนเนี่ยหรือหุ้นคู่ที่มีอนุพันธ์แฝงตัวเนี้ยจะถูกซื้อคืนก่อนกำหนดหรือมีอายุสั้นกว่าที่เราคาดหวังนะครับถ้าราคาหุ้นเนี่ยสูงกว่าในระดับที่เรากำหนดไว้ว่าเป็นระดับ knock out นะครับนั่นเป็นคำเป็นที่มาของคำว่า knock in knock out หรือคำว่า gigoนะทีนี้ถามว่ารูปแบบของการลงทุนในกิโก้จะออกมาในลักษณะไหนได้บ้างนะครับก็ขอเรียนว่ามันจะมีลักษณะของการได้รับผลตอบแทนเนี่ย4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบราคาของระดับ knock in knock out ที่เราเซตไว้เนี่ยลักษณะนี้นักทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะครับในทุกๆเดือนนะครับไปจนถึงสิ้นงวดนะครับจะคล้ายๆกับรูปแบบของผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นกู้ปกตินะครับซีเนลที่2ก็คือระหว่างทางนะครับหุ้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับกว่าระดับ knock out นะครับลักษณะนี้ก็อย่างที่เรียนว่าหุ้นกู้ตัวนั้นเนี่ยก็จะมีอายุสั้นกว่ากำหนดไว้นะครับจะมีการซื้อคืนก่อนกำหนดเช่นเราลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอัตราแฝงอายุ6เดือนแต่ว่าในเดือนที่2หุ้นทั้ง2ตัวเนี่ยที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยสูงกว่าระดับ knock out นะครับในเดือนที่2เลยอายุของตราสารก็จะจบที่เดือนที่2เลยนะครับอันนี้เป็นสินทรัพย์ที่2นะครับแต่ว่าระหว่างทางทุกๆเดือนเนี่ยนักลงทุนก็ยังได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดนะครับซีเนโรที่3ก็คือระหว่างทางเหมือนกันนะครับหุ้นปรับตัวลดลงไปแตะระดับ knock in แล้วเราจะดูจนถึงสิ้นอายุเนี่ยถ้าราคาหุ้นปรับสูงขึ้นมากว่าระดับที่เรากำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนักลงทุนก็ยังได้รับดอกเบี้ยและก็ได้รับเงินต้นคืนนะครับสำหรับซีเนโรสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นซีเนโรที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นสำหรับนักทุนนะครับก็คือการที่หุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยมีราคาปรับลดลงไปแตะระดับ knock in ณวันใดวันหนึ่งนะครับแล้วจนถึงสิ้นอายุของตราสารตัวนี้หุ้นไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาถึง trigger level นะครับมันก็จะเป็นซีนาริโอที่ลูกค้าหรือนักทุนเนี่ยมีโอกาสได้รับชำระคืนเป็นหุ้นในตัวที่กำหนดไว้ในระดับราคาที่กำหนดไว้ตอนเริ่มลงทุนนะครับซึ่งเป็นไปได้ที่ราคาจะต่ำกว่าราคาณวันที่เริ่มลงทุนนะครับในการลดความเสี่ยงของการลงทุนในกิโก้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับซึ่ง InnovestX มีทีมงานที่ช่วยคัดเลือกหุ้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงเป็นคู่แนะนำประจำสัปดาห์เนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีคุณภาพนะครับเป็นหุ้นhigh quality มีโอกาสเติบโตในอนาคตนะครับประการที่2ก็คือตัวระดับ level ของ knock in level เนี่ยก็เลือกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับรองรับความผันผวนของราคาของหุ้นตัวนั้นในขาลงได้ก็จะเป็นตัวสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนในกิโก้ได้ครับและเพื่อให้ได้ซีนาริโอที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะดังนั้นนักลงทุนควรจะมีการเลือกหุ้นที่มาเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงยังไงบ้างคะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับคุณแพนกิโก้เนี่ยเป็นการลงทุนที่เรามีโอกาสได้หุ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญอันดับแรกก็คือสินทรัพย์อ้างอิงหรือหุ้นที่เราเลือกเนี่ยควรเป็นหุ้นที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้อนาคตเป็นหุ้นที่มีคุณภาพสูงอันนี้เป็นหัวใจสำคัญประการแรกนะครับประการที่2ก็คือระดับ knock in ที่เราเลือกนะครับควรจะเป็นระดับ knock in ที่มีการทำให้เรามี margin of safety นะครับที่ลึกเพียงพอนะครับรองรับการแกว่งตัวของราคาของหุ้นตัวนั้นเนี่ยในกรอบเวลาที่เราเลือกลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยมี margin of safety เพียงพอครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถลงทุนกิโก้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะคะเห็นทั้งโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาเริ่มต้นลงทุนกับ InnovestX สามารถเริ่มต้นได้ยังไงบ้างคะ
วงเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 30,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ1ล้านบาทนะครับก็สามารถเลือกลงทุนในคู่หุ้นที่เราแนะนำให้กับนักลงทุนเนี่ยในทุกสัปดาห์แต่ว่านักลงทุนที่มีไอเดียมีหุ้นในใจเป็นของตัวเองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อลองสอบถามให้เราสามารถคัสตอมไมซ์ตัวกิโก้ตัวนี้ให้กับนักลงทุนดูนะครับถ้าสนใจก็ค่อยตัดใจลงทุนได้สำหรับคุณผู้ชมและนักลงทุนท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถมาปรึกษากันได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ InnovestX ค่ะหรือว่าโทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะที่ Customer Service 02-949-1999 ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณพยนต์มากเลยค่ะสวัสดีครับสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่บริษัทหลักทรัพย์ InnovestX เลยค่ะนี่เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในเบรกนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าสำหรับใครที่อยากจะบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนห้ามพลาดค่ะ